หลังจากองค์การอนามัยโลกหรือ WTO หรือ WHO นะคะได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศหลังพบการระบาดในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ภายหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกและองค์การสหประชาชาติเข้าไปให้การช่วยเหลือในการป้องกันและควบคุมโรคแต่การระบาดก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องตลอดจนพบการระบาดในพื้นที่ใหม่ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคมีการจัดระบบเฝ้าระวังและป้องก,กันโรคพร้อมยืนยันประเทศไทยยังไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โดยติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยสามมาตรการหลักก็คือเฝ้าระวังผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเตรียมความพร้อมในการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการซึ่งไทยได้รับความร่วมมือจากสหรัฐอเมริกาในการตรวจวิเคราะห์และมาตรการดูแลรักษาหากมีผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายสงสัย โดยใช้มาตรการเดียวกับการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อที่มีอันตรายอย่างเช่นโรคไข้หวัดนกโรคซาซึ่งโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศนั้นมีความพร้อมอยู่แล้วค่ะ